คือเป็นของยามเช้านะคะที่ชาวบ้านนะคะหลวงพ่อบางเขาจะนำสินค้าอย่างเช่นข้าวกระติกข้าวอะไรอย่างเงี้ยมาขายให้นักท่องเที่ยวต่างๆนะคะตอนนี้เวลาขายแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะกลับบ้านนะคะถึงเวลาเขาก็จะเมื่อขายเสร็จแล้วเขาก็จะกลับบ้านนะนี่คนที่ฉันบอกได้ไหมว่ามันเป็นธุรกิจของชุมชนที่มันตอบโจทย์การท่องเที่ยวเหมือนมรดกโลกเพราะมันจะมีวัฒนธรรมมีพระมีอะไรก็ใส่บาตรเขาให้เขาต้องฟูหัวการตักบาตรข้าวเหนียวชาวบ้านก็จะทำขายอย่างนี้มันไม่ได้แค่โรงแรมแต่มันต้องคนโลคอลได้พวกนี้ด้วยมันจะมีอย่างอื่นที่ได้ชาวัดเบิร์ดหนึ่งไอ้ที่ต้องดีไซน์มันเกิดระบบหนีขึ้นอันนี้เขาน่าจะไปขายมาอันนี้เขาน่าจะไปขายนะเขาขายมาแล้วเสร็จแล้วก็อันนี้เขาจะไปตามจุดต่างๆนะคะชาวบ้านก็จะไปตามจุดต่างๆเขาจะหุงข้าวเหนียวนะคะมีขนมมีข้าวเหนียวนี่นู่นนี่นั่นเสร็จจับเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาก็จะเอาของมาลงที่นี่เสร็จแล้วเพื่อที่จะเตรียมตัวขึ้นเรือแล้วก็ข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงนะคะข้ามแม่น้ำโขงนะคะไปฝั่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นชุมชนของเขาเป็นบ้านของเขานั่นเองนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเศรษฐกิจนะคะของชาวเศรษฐกิจของชาวหลวงพระบางนะคะอันนี้เป็นเศรษฐกิจของชาวหลวงพระบางนะคะเขาก็จะเอามาขายขึ้นมาขายอันนี้จะเป็นเขตพระราชวังนะคะอันนี้เขตพระราชวังทั้งหมดเลยนะคะท่านผู้ชมเขตพระราชวังด้านหลังนะคะอ